วัสดีครับกับตอนรับเข้าสู่เบียร์บอนด์บรีฟกับผมธนุขันทองครับแม้ว่าจะอยู่กันคนละขั้วในสงครามตะวันออกกลางหรือว่าสงครามซีเรียแต่ว่าผลประโยชน์เรื่องน้ำมันเนี่ยก็ทำให้ซาอุดิอาระเบียและรัสเซียเนี่ยเข้ามาจูนกันได้นะครับล่าสุด The Wall Street Journal รายงานว่ามีการพูดคุยกันระหว่างซาอุดิอาระเบียกับรัสเซียที่จะตั้งองค์กรขึ้นมาคล้ายๆกันกับ OPEC นะครับเพื่อที่จะควบคุมดูแลราคาน้ำมันเพราะว่าทั้งผลประโยชน์ของซาอุดิอาระเบียและรัสเซียรวมทั้งกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันเนี่ยเห็นพ้องต้องการว่าต้องการที่จะดันราคาให้สูงในขณะที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้มีอำนาจการต่อรองค่อนข้างที่จะมากเพราะว่าเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่เบอร์หนึ่งของโลกไปแล้วนะครับจากเชลออยล์เชลแก๊สที่ผ่านมาและสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องการที่ใช้โอเปกเนี่ยกดราคาน้ำมันต่ำๆนะครับเพื่อจะดูแลเงินเฟ้อของโลกรวมทั้งเงินเฟ้อของทางด้านสหรัฐอเมริกาด้วยแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ได้เป็นฉันทามติหรือว่าเป็นเสียงเอกฉันท์นะครับในกลุ่มโอเปกที่มีอยู่14ประเทศเวลานี้เนี่ยประกอบด้วยอัลจีเรียแองโกลาคองโกอิควาดอร์อิควาโทเรียลกินีคาร์บอนอิหร่านอิรักคูเวตลิเบียไนจีเรียซาอุดิอาระเบีย UAE และเวเนซุเอลานะครับในจำนวน14ประเทศนี้มีข่าวนะครับ10ประเทศเนี้ยอาจจะออกมาตั้งแนวร่วมที่มีอุดมการณ์คล้ายๆกันปิดท้าย Morning Brief วันนี้นะครับอย่าลืมนะครับกองทุนบัวหลวงกลับมาเปิดขายกองทุนบีซีเนียอีกครั้งในวันที่7กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับหลังจากที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างค่อนข้างล้นหลามเลยทีเดียวในช่วงที่ผ่านมาโดยกองทุนบีซีเนียเนี่ยจะเป็นเครื่องมือในการบริหารการเงินสำหรับวัยเกษียณนะครับโดยจุดเด่นของกองทุนนี้คือมีการลงทุนในรูปแบบที่ผสมผสานนะครับไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้และทรัพย์สินอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะแสวงหาผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินเฟ้อและก็สามารถที่จะผจญกับเรื่องความผันผวนได้ครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากทางเว็บไซต์กองทุนบัวหลวงและติดตามโซเชียลมีเดียของทางบัวหลวงฟันไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง BFMY Application และอย่าลืมกด Subscribe B YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ